วันนี้จะลองทำกาแฟเย็นนะครับก็เดี๋ยวสตรีมนมก่อนกล้องเห็นไหมกระเป๋าเพื่อที่จะเอาโฟมนมร้อนไว้แต่งเครื่องดื่มท่านผู้ชมที่ดูคลิปวิดีโอก็เห็นวิธีการเป่าโฟมนมร้อนนะแต่ว่าอันนี้จะทำให้มันดูได้โฟมนมที่หนาหน่อยไม่อยากได้แบบเนียนๆที่เป็นครีมน้ำนมอย่างเดียวเพราะว่าอยากจะได้ฟองออกมาแต่งบนแก้วเครื่องดื่มประเภทเย็นไงขี้เกียจใช้สตรีมเมอร์ใช่ไหมไม่ต้องมาใช้สตรีมเมอร์ช่วยก็เป่าอย่างนี้เลยอันนี้นมที่ใช้ก็จะเป็นโฮลมิลค์นมโค 100% ได้ดังใจเสร็จแล้วเราก็จะได้ผมนมที่เราต้องการแล้วนะคะเป็นไงคะโอเค